ท่านไปดู11รายชื่อผู้เล่นตัวจริงกันครับฝั่งของ BC เทโลศาสนาครับเอาบอลลงนิ่งเลยด้านหน้าขออยู่ให้แล้วครับทะลุตามช่องยังไม่ได้เข้าขวาลองปั่นดูโอ้โหเสาแรกทุบทิ้งไว้ได้ก่อนครับแล้วก็เขี่ยทิ้งเอานิ่มๆเลยซันนี่ครับนายทวารทีมชาติสิงคโปร์ครับคือครับเปิดโค้งมาฮัสซันนี่ทุบทิ้งมาก่อนยังไม่ได้จบโอ้โหยังดีครับยังสื่อสารกันได้แล้วก็โมงเคลียร์ได้นะครับเป็นถือว่าเมตถือเมตศูนย์แต่ว่าจังหวะนี้อาร์มี่มีโอกาสลุ้นครับเปิดโค้งมาเสาแรกสบัดเอ้าจริงโอ้โหเรียบร้อยหายแล้วครับ1ประตูต่อ0ครับโอ้โหบอลเข้าโอ้ตากันทบนบุษปาคมให้ไปตามมาคนที่ต้องขอบคุณอีกคนหนึ่งในชีวิตเขาคืออันนาวินจูตีนครับไปตามกลับมาเนี่ยครับซัดจ่อๆแบบนี้มงคลไม่พลาดอยู่แล้วตอนอันนาวินไปตามมงคลให้กลับมาเล่นฟุตบอลในทีมธนาคารกรุงไทยตอนนั้นซึ่งอันนาวินอยู่กับข้อ1การเข้าทามครับเพื่อลุ้นตามตีเสมอพิรพัฒน์ฝากแล้วครับฝากแล้วถึงด้วยโอ้โหจังหวะสุดท้ายครับแม่เจ้าตัวเนี่ยคงคิดแล้วยิงจากฟรีคิกนะครับเปิดปู่ยิงเลยดีกว่าครับแม่แต่เหลี่ยมนี้เข้ามือผู้สาประตูยังคว้าไว้ได้ดีครับฮัสซันซันนี่ดีครับปลายแล้วครับผ่านมา2ตัวที่3บล็อกไม่อยู่แล้วต้องปล่อยตัวในเล่นนะครับเอาเข้าไหมโอ้ยนิดเดียวครับความขยันได้เรื่องเลยเกือบไปครับเกือบไปโอ้มงคลทศกัยครับเกือบทำประตูที่2ให้ซีเทโลซาซะดิยากิเต้ครับโอ้ไปบอกทางด้านสมพรยศว่าไม่ต้องออกแต่สมพรมาถึงนี่แล้วครับยังไงก็ต้องออกครับโอ้โหแต่ปัญหาคือออกเร็วมาแล้วนะครับเก็บได้ดิยากิเต้เอ้ยแขนครับจุดโทษโอ้โหอันนี้ใบเหลืองด้วยใบเหลืองด้วยครับดูครับจังหวะเนี้ยยกมาโอ้ลาดครับสัญชาตญาณครับรังสารค่อยๆหยอกมาดึงชั้นนิดนึงแล้วโอ้ปัดได้ปรับได้ด้วยครับโอ้โหโอ้เพื่อนๆต้องไปขอบคุณเลยครับแล้วดูวิธีการขยับตัวรังสารต้องขอโทษเพื่อนเลยครับไปเนี่ยครับขยับออกมาจากเส้นประตูเพื่อบีบเพื่อให้มุมมันแคบขึ้นนะครับแล้วรังสรรค์ยิงไม่ดีรังสรรค์เนี่ยจะยิงวัดใจคือจะยิงไปตรงกลางประตูครับคือโดนผู้เล่นประตูขยับหลอกรังสรรค์คิดว่าผู้สักแรงๆก็อาจจะมีโอกาสลุ้นมากกว่านี้ไม่เป็นไรครับที่ผ่านมาก็ต้องเข้ามาแล้วไปครับร้องใหม่ซัดลูกนี้ข้ามทางไปครับอาจจะต้องมองที่ตัวสำรองอีกสักคนแล้วล่ะครับโยนเข้าไปใหม่ครับชนาธิปบอลโดนได้มงแล้วปัดเข้าอุ้ยชนคันเอาอีกทีนึงครับเตะให้พ้นมาก่อนกดดันอยู่คราวนี้เรียบร้อยครับจังหวะหยอดตรงนี้โอ้โหชนาธิปครับเมซี่เจหยอดเอาใหม่ครับคีย์เบิร์ดคุมสั้นลองยิงไกลโอ้โหข้ามคานออกไปเยอะเอ้าบอลไม่ออกนะครับแหมพวกอาร์มี่ไปหยุดกันครับโอ้โหจบเลยครับแบบนี้โอ้โหฝังทางด้านของ BC เทโลแล้วเป็นคนที่ทั้งเกมแทบจะไม่ได้มีบทบาทอะไรมากครับอนุวัฒน์น้อยอนุวัฒน์ไปดีใจเป็นหรือว่าจะเป็นพิชิตเกศโลโอ้โหเราคนสุพรรณอุตส่าห์ขายได้ฮะขายคนสุพรรณไปแล้วเป็นอนุวัฒน์ครับแหมกล้องเล่นงานนี้หลายอย่างที่เราคุยกันมาตั้งแต่ช่วงต้นเกมไม่มีสตีเว่นอยู่ที่ข้างสนามแต่ดูฟอร์มครับบุกมาอัด BC เทโลนินเนียนเลยครับ 2-0 9นัดมีเพิ่มเป็น15คะแนนอย่างน้อยแต้มเท่าแบงคอกยูไนเต็ดนะทีมที่ก็ถือว่าเป็นทีมหมามืดเหมือนกันขณะที่ BC เทโลศาสนาก็แพ้อีกแล้วครับทำให้ต้องติดตามเรื่องของอนาคตของโบซิดาบันดูวิชครับหน้าผู้ฝึกสอนของพวกเขาต่อไปครับวันนี้อามิได้ประตูชัย2ลูกนะครับจากมงคลทศกัยนาทีที่24แล้วก็ฟรีคิกของ
วัฒน์น้อยชื่นพันนาทีที่90ครับเอาละครับแล้วเดี๋ยวช่วงท้ายนะครับเราจะไปคุยกับฮัสซันซันนี่ในฐานะแมนออฟเดอะแมตช์นะครับ